วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจัดหนักยิ่งลักษณ์ตกกระโหลกประยุทธ์ทำตามข้ออ้างในการรัฐประหารหรือยังยิ่งลักษณ์จัดหนัก7ปีรัฐประหารถามประยุทธ์ทำตามสัญญาคืนความสุขให้ประชาชนเหมือนที่อ้างแล้วหรือยังเศร้าใจไทยสูญเสียโอกาสหลายอย่างนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกทำรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กยิ่งลักษณ์ชินวัตรความว่า7ปีก่อนรัฐประหารวันนั้นกับ7ปีหลังรัฐประหารวันนี้ประเทศไทยและประชาชนสูญเสียโอกาสอะไรไปบ้างดิฉันขอย้อนเวลากลับไปช่วงนี้เมื่อ7ปีก่อนตอนนั้นดิฉันถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีโดยข้อกล่าวหาเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเพียงตำแหน่งเดียวทั้งที่เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารและต่อมาในวันรุ่งขึ้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ได้เร่งชี้มูลความผิดดิฉันในคดีจำนำข้าวทั้งที่ปปช.ยังไม่ได้ข้อสรุปคดีดังกล่าวในระดับรัฐมนตรีเลยแต่ทำไปเพื่อส่งเรื่องถอดถอนดิฉันออกจากนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเพียงแค่ให้แน่ใจว่าดิฉันจะพ้นสภาพจริงๆทำให้เชื่อได้ว่ามีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าจากหลายเหตุการณ์เพื่อใช้เป็นข้ออ้างทำรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคม2557ดิฉันอยากให้ทุกท่านช่วยคิดว่า7ปีที่ผ่านมาประเทศไทยสูญเสียโอกาสอะไรไปบ้างทั้งศักยภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจที่นับวันยิ่งแย่ลงเกิดปัญหาการว่างงานนักศึกษาจบใหม่ไม่มีงานทำคุณภาพชีวิตแย่ลงขาดการพัฒนาทักษะของประเทศให้รองรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสิทธิเสรีภาพถูกลิดรอนปิดกั้นความเห็นต่างจากบุคคลที่อ้างว่าขออาสาเข้ามาแก้ปัญหาประเทศไม่มีใครทำได้เป็นคนเก่งที่สุดรู้ดีที่สุดต้องคุณประยุทธ์เท่านั้นตลอดเวลา7ปีดิฉันเจ็บปวดใจและขมขื่นแทนพี่น้องประชาชนพยายามเฝ้าอดทนด้วยความหวังที่ว่ารัฐบาลจะทำสิ่งดีๆให้กับประเทศบ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปคำสัญญาและเหตุผลที่อ้างเพื่อรัฐประหารรัฐบาลดิฉันจนถึงวันนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะทำได้แม้จะจัดให้มีการเลือกตั้งแต่นั่นเป็นการสร้างภาพว่าคืนอำนาจให้กับประชาชนเพราะได้มีการออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตนเองได้สืบทอดอำนาจประชาชนจึงออกมาเรียกร้องขอให้แก้ไขแต่ถูกยื้อและไม่ให้ความสำคัญไม่แปลกหรอกค่ะเพราะรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนย่อมไม่เข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนไม่เคยแม้แต่เป็นที่พึ่งพิงหรือให้ความอบอุ่นเอื้ออาทรการบริหารประเทศแบบแนวทหารไม่สามารถทำให้ประเทศเศรษฐกิจดีได้แถมยังซ้ำเติมด้วยการบริหารสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ล้มเหลวล่าช้าแล้วแบบนี้ประชาชนจะหันหน้าไปพึ่งใครได้ถึงวันนี้ทุกคนคงเห็นแล้วว่า7ปีของรัฐประหารเป็น7ปีที่ประเทศและคนไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาเป็น7ปีที่เสียงของประชาชนไม่มีความหมายและเป็น7ปีที่ประชาชนได้แต่เฝ้ารอรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ไม่รู้ว่าจะได้เห็นหรือไม่สุดท้ายนี้ดิฉันจึงขอทวงถามคุณประยุทธ์แทนพี่น้องประชาชนว่าคุณได้ทำตามสัญญาว่าจะคืนความสุขให้กับประชาชนแล้วหรือยังมิเช่นนั้นรัฐประหารเมื่อ7ปีก่อนที่บอกว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคงเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ